ฮ่าฮ่าฮ่าฮ no ่าว้าฮ่าฮ <wh ่าฮ่าว้าฮ่าฮ่าฮ่าเราดูการนี้แพ้ใครก็ได้แต่ไม่แพ้ทีมหนึ่งนะจ๊ะทีมนั้นชื่อว่าลิเวอร์พูลสวัสดีทุกคนครับเนินบอลนะครับกลับมาในบรรยากาศพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากแวะไปนอกใจพูดถึงบอลไทยนัดหนึ่งเนาะ นะครับอ่ะก็นะครับผีแดงนะครับก็ได้มาทําศึกแดงเดือดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 3, สาสหรับปีนี้นะครับหลังจากที่ว่าเราผ่านไป2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกก็คือนัดที่เราไปเยือน่นะฮะลิเวอร์พูลนะครับเมื่อช่วงปีก่อนนะฮะก็ผลกลับมาคือ0ูนนะครับเราก็ เกมนั้นก็จะอาจจะเป็นเกมแดงเดือดที่ไม่เดือดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็นาที่2นะฮะอันนี้คือเดือดเดือดจริงนะฮะเอครับที่ผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์เนาะสอ,อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะฮะก็ถือว่าเราก็เปิดบ้านนะฮะต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในศึก FA ครับนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะ,ะในช่วงเระเวลาในการต่อ <laughs> ช่วงระยะ <laughs> ลิ้นเหลว <laughs> ในช่วงเวลา พิเศษนะครับที่มีการต่อเวลาไปเป็น120นาทีนะครับในเกมเราเสมอ2-2นะครับแล้วเราก็ไปจบที่ผล4ประตูต่อ3นะครับผมก็อ่ะนี่คือนัดที่3นัดสุดท้ายในนามโคชลิวอร์ฟูครั้งแรกรอบแรกเผื่อมีรอบ2ใช้คำนี้ก่อนเผื่อมีรอบ2ของเจเกนคอปนะฮะก็ถือว่ามาเยือนโอทฟอร์ดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสั่งราเราก็โบกมือลานะครับเพื่อไป เขาบอกว่าเขาจะไปพักเนาะเขาจะไปพักการทํางานโค้ชสักช่วงระยะหนึ่งนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าก็เชื่อเขาไปได้ละกันนะฮะก็นั่นแหละฮะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เราก็ผัดกันนําผัดกันตามนะครับเปิดประเดิมมาด้วยรูปของรุยดิอาสนะครับที่ถือว่าก็เป็นอะไรที่เราผิดพลาดใช้คํานี้แล้วกันผมใช้คํานี้ได้ว่าเราก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากลูกเนี้ย มันเป็นลูกเตะมุมเนาะถ้าเกิดจำไม่พลาดก็คือลูกเตะมุมหรืออะไรสักอย่างเหมือนกับฟีคิกแหละพูด,ดง่ายๆนะฮะแล้วเหมือนกับว่าเรา,าไปประกบลุยดีอาร์ไม่ดีนะฮะน่าจะเป็น Copy ี้ไมนูมังที่เขาเหมือนกับเทคเครดิตตรงที่ว่าไป,ไป,ไ,ปไปพลาดในการประกบดีอาร์ไม่ดีนะฮะแล้วดีอาร์ก็เหมือนก็ฉีกตัวไปแล้วก็มีจังหวะในการยิงนะฮะเข้าไปแล้วก็เซฟโอนานาเซฟไม่ได้ก็นั่นแหละฮะลูกแรกก็ นำไปก่อนหนึ่งประตูนะครับในครึ่งแรกนะครับแล้วพอจบจากครึ่งแรกปุ๊บนะฮะก็มีเกิดขึ้นอีก3ลูกตามมานะครับโดยการประเดิมลูกแรกในช่วงครึ่งหลังโดยบูเนอร์เฟอร์นันซ์นะครับซึ่งโอ้ไม่คัชคือลูกนี้ต้องพูดเลยว่าขอบคุณงามๆนะฮะในขอบขอบขใจของคอนซ่านะฮะอ่าแบ็กนะฮะเซ็นเตอร์แบ็ก คนที่ถือว่าน่าจับตามองมากของลิเวอร์พูลนะครับที่ก็ถวายมาอย่างถวายพานอย่างงามเจี๊ยบนะฮะงามเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยแหละนะฮะแล้วก็บูโน่ฟอนานนะครับก็เหมือนกับระยะโอ้โหระยะการยิงก็ถือว่าค่อนข้างไกลอยู่นะครับวืบเข้าไปนะเหมือนผมว่ามันเป็น,ปนผมว่าวันนี้ผมพูดได้เลยว่าแมนยูยิงแต่ละลูกด้วยสัญชาตญาณลน้วนๆนะฮะ,ะบูโน่ฟอนานนะฮะยิงไกลนะฮะแล้วก็แบบอ่าหนีมืออ่าเคลลเออร์ไป ระดับหนึ่งนะฮะก็คือเหมือนกับยิงยิงย้อยไปอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าคือเคลเรอร์เขาก็าพยายามจะปัดละแต่มันลูกมันเหนือเขาไปอีกนิดนึงนะฮะก็เลยทําให้ลูกนี้ก็ย้อยตกลงเข้าสู่ประตูของลิเวอร์พูลแล้วเราก็ได้หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะเสมอมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เริ่มปลุกใจแล้ะเอ้ยหลังจากที่ช่วงครึ่งแรกเราโดนกดเละเทะเลยนะครับคือใช้คํานี้ได้เลยกดเละเทะแล้วก็ แทบจะไม่มีโอกาสทําประตูยิงหมายถึงว่าแทบจะมีโอกาสในการยิงประตูใส่เขาเลยละพูดง่ายๆนะครับคือผมก็ปวดหัวมากครึ่งแรกนี่คือแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเอาคาสอนะเหมือนเรานี่คนละชั้นกับลิเวอร์พ o o จริงๆเน่ยแบบคือก็เหนื่อยใจเนาะแต่ผมก็ยังคิดว่าเอ้ยมันก็ยังมีครึ่งหลังที่ก็ต้องอรอลุ้นกันอนะเนาะแต่ครึ่งแรกนี่คือแบบโอ้โหโหจะชนะยังไงวะเนี่ยแม่งเอ้ย ลูกแต่ลูกส่งไปส่งไปก็พลาดพลาดไปสปุ๊บอ่ะิรวอว์พูได้ลูกอ่ะลุยพูก็มีโอกาสสวนกง,งามหลายรอบนะครับแล้วก็โอเคถ้านะเกิดมันก็พูดตรงๆว่ามันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ว์พูปีนี้เอ้วันนี้ยิงไม่่คยคมเท่าไหร,ร่นะฮะโอกาสใช้เส้นเปลืองเกินไปหน่อยนะครับแทนที่จะ,ะปิดโป้งได้นะฮะสองลูกสามลูกอะไรนี่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะฮก็ไม่มีนะฮะแล้วก็ต้องชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวของโอนาน่านะครับโกของเราซึ่งก็ มีจังหวะเซฟดีๆอยู่หลายจังหวะเลยนะครับสำหรับวันนี้ครึ่งแรกเราก็บนกันไปครับแต่ก็รอ,อดูว่าครึ่งหลังอ่ะเทนนาร์จะ,ะต่อสู้กับทางเจนคอปเทคนิกของเทนคอปยังไงนะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมพูดถึงบูน่ฟุนานไปแล้วก็ถือว่าได้ทําประตูที่ถือว่างดงามนะฮะแต่ก็ยังไม่อาจสู้อีกลู่หนึ่งที่ตามมานะครับของจูงหนูคอบบี้ไมนู ที่น่ารักนะฮะเจ้าหนูที่ถือว่าตอนนี้กําลังมาแรงสุดๆนะฮะติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นความภาคภูมิใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆนะฮะก็โอ้โหแล้ววันนี้อย่างหล่อฮะยิงประตูที่ถือว่าทําให้เรามีโอกาสในการลุ้นชนะนะครับในช่วงเวลาระยะหนึ่งใช้คํานี้ก่อนนะฮะคัฟฟี่ไมนก็ถือว่าคือจังหวนะนะั้นน่ะคือเป็นจังหวะที่เขาเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับ คือเขาต้องรับบอลมาจากอาอาอาวาบิสาก้าเนาะและจังหวนะนั่นแหละคือเขารับบอลคือเขาหันหลังให้กับประตูอยู่ลูกนี้เป็นลูกนึงที่ผมใชื่อว่ายิงด้วยสัญชาตญาณลนๆครับคือจับนิดนึงนะฮะแล้วก็หมุนตัวตวัดยิงนะฮะโอ้ g o ่ก n เนช what happened oh my god ไม่รู้จะนิดยามไ,ไม่รู้จะอุทานอะไรแล้ะอู้ลูกนั้นคือแบบงดงามมากแล้วผมแบบปบมือให้เลยเชี่ยคือแทบจะเป็นเขาเรียกว่าโกอ of เดอ m o มันไ,มนะได้เลยอะ่ะตอนนี้โกอัลเดอ e ์เย่ผมยังคงให้จักรยานากาศของกาลาโชอยู่เนาะสำหรับแมนยูนะะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกโกอัลเดอมันนี่คือลูกนี้ผมผมผมถือว่าลูกนี้น่าจะได้อะคือโอแบบ คือมันมันเกิดขึ้นจากนักเตะที่เรากําลังคาดหวังมากๆคนหนึ่งอะแล้วเขาอะตอบแทนความคาดหวังของเราได้โอเคเลยถึงแม้วันนี้พูดตรงๆก็มีผิดพลาดบ้างเหมือนกันสลับคอปปี้เมนูมีจหวาจ,จะวะที่ส่งบอลเสียเนาะแล้วก็ห้ลิวอพูมีโอกาสในงานที่ยิงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็คิดเสียว,ว่าถ้าเกิดวันนี้คอปปี้เมนูไม่ได้ตั้งใจละเอียดในการเล่นนะฮะและกระทั่งเกมช่วงที่เขาขึ้นไปช่วยเกมลุกอะ แล้วเขาสามารถทำโอกาสนี้ได้เขายิงได้อะแล้วแบบอย่างที่ผมบอกสตร์ทวิยานล,ล้วนๆน่ะคือมันไม่มีอะไรที่มันสามารถการันตีได้ว่าลูกเนี้ยคือลูกแบบผีจับยัดหรือคุณทําได้แน่ๆอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นจากความแบบกับตัวแล้วพอเขาเห็นจังหวะปุ๊บเขาปาบฟาดไปนะฮะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นจังหวะที่แบบคือบอลโอเคเลยอ่ะมันเหมือนกับมันหนี ผู้เล่นริวภูไปอีกสามคนสี่คนมั้งแล้วก็เคลรเลอร์นะฮะแล้วก็เข้าประตูไปโหลูกนี้คือถ้าเกิดใครได้ดูไฮไลท์นะครับหรือใครได้ดูบอลสดๆไปพร้อมๆกันจะรู้เลยว่าโอ้โหแบบไอ้เี้ยไอไอ้หนูคนนี้มันคัดสูงวะแม่นะฮะก็หวังใจนะครับว่าฤดูกาลต่อไปนะครับก็จะมีการหาผู้เล่นนะฮะหาเพลเยอร์คนเก่งๆนะฮะมาไล่ล้อมเจ้าหนูคนนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอนาคตอันสดใสมากๆนะครับเพราะว่า สิ่งที่เขพิสูจน์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแค่กองกลางตัวรับที่เก่งคนหนึ่งนะฮะเขายังพิสูจน์ในฐานะของบ็อกซ์ทูบ็อกที่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช,ใช้เขาไม่ใช้ได้ไปก่อนแต่ความจริงอะใจมันชื่นชมแล้วอะแม่ยอดเยี่ยมจริงนะฮะนัดนี้ถือว่าแทบจะให้เป็น Man ออ t เดอะแมชไปเลยนะฮะ MVP ของนัดนี้ไปเลยสำหรับคอปปี้มนูนะฮะอ่ะกลับมาสู่ความเป็นจริงของการจบลงที่ผลเสมอนะครับก็คือลูกที่ว่า อ่าเอาวันวิสาก้าเมื่อกี้เขาแอดซิสให้ทางเมนูเนาะแต่ก็มีจังหวะที่วันวิสาก้าก็เสียเสียเสียท่านะฮะใช้คําว่าเสียท่ากันไม่ถึงขั้นเสียหมาแล้วกันคือก็เป็นจังหวะที่แบบว่าคือเขาก็ไปเหมือนไปกวาดผู้เล่นถนะ้าเกิดผมจําไม่ผิดเหมือนจะเป็นอ่าแบดลี่มั้งใช่ปะวะน่าจะใช่นะถ้าเกิดผมจำพลาดขออภัยแล้วกันคือก็เหมือนกับอ่าเข้าบอลไม่ ไม่คมเท่าไหร่คือหลายๆจังหวะที่เราเคยผ่านตาม,มาเราจะรู้สึกเราจะรู้ว่าไอ้เจ้าแมงมุมไอ้เจ้าวานบิสซาก้าเนี่ยในการเอาบอลออกจากกรอบเขตโทษเนี่ยโอ้ยมันเป็นอะไรที่ฉมังเท้าเขามากนะครับแต่รอบนี้ก็อะแต่พูดตรงๆมันก็มีผิดพลาดบ้างแหละนักเตะเนาะก็คนคนนึงแหละนะครับจะให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องทำได้หมดก็ไม่เป็นไปเป็น,ปน,ปน,ปนไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็นั่นแหละมันคือลูกที่ทำให้เรา เป็นจุดโทษอะคือจังหวะที่อย่างที่ผมบอกอะจังหวะเราอะสอหนึ่งอะโมเมนตัมกลับมาทางเราแล้วไงถึงแม้ต้องเข้าใจว่าเวอ้์วคูก็เอาเวอร์พคูต้องการนัดนี้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะเขายังคาดหวังในการคว้าแชมป์โอเคจบนัดนี้ไปยังไงเขาก็ยังไม่หลุดจากการคว้าแชมป์หรอกแต่มันก็จะทำให้โอกาสของเขามันถอยลงไปอีกนิดหนึ่งซึ่งนัดนี้การที่เราได้สอหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมี แฟนบอลในละแวกแถวแถวแมนเชสเตอร์อีกทีมหนึ giving, ่งนะฮะแล mer, ้วก็แฟนละแวกลอนดอนนะฮะลอนดอนเหนือมั้งผมจะไม่พลาดนะฮะทีมที่มันเป็นสีแดงเหมือนกันแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นปืนใหญ่ทีมนั้นแหละนะครับเขาก็จะดีใจกันมากๆสําหรับลูก2ประตูต่อหนึ่งของเรานะฮะเขาจะรู้สึกโอ้โหคอปปี้เมนูเวลกูดโซเวลนะฮะวันนี้โอ้โหไอเลิฟยูทูเดย์อะไรคิดว่ากันไปนะฮะแต่นั่นแหละฮะคือความผิดพลาดที่เรา ทำได้ไม่ดีในการเอาบอลออกมานะครับก็ส่งผลให้เราก็เสียประตูจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ซาร่าซาร่าแห่งเลี้ยวภูยิงประตูแมนยูอีกแล้วอะไรคุณอะไรนักหนากันเราย้ายไหมปีหน้าไม่ต้องอยู่กับเราแล้วเอ้ไม่ต้องอยู่กับเ,เ,เลี้ยวภูแล้วคุณย้ายไปเตะหลี่อื่นเลยไม่ต้องมาเตะกับเราแล้วเราน้อยใจยิง เก่งจังเลยยิงเข้ายิงตลอดเลยเ <c oughs> ขาบอกเมื่อกี้เขาบอกเหมือนยิงหกนัดติดเลยมัง้งที่เจอกับแมนยูอ oh, ่ะโอ้โหแบบปวดใจลุ้มไฟซุ้มซูมซมงเธอลงอ,อกชั้น <c oughs> อะไรอย่างนั้นเลยโอ้แบบย้ายไปย้ายไปเหอะย้ายเหอะย้ายเหอะนะซาร่าไหนก็ปีหน้าก็อายุเยอะขึ้นแล้วนะไปหาเขาเรียกว่าไปเก็บเงินนะฮะจากหลีก อื่นดีกว่านะหรือว่าพี่มารีกมันตันแล้วไอ้หนุ่มอืมนะสู้ๆไ <c oughs> ล่กันซะอย่างนั้นนะฮะแต่ก็นั่นแหละตัวแสบของทีมเราจริงๆนะฮะซาร่านะฮะก็นั่นแหละฮะสองประตูต่อสองก็ไม่ไม,ไม่พลาดนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ก็ยิงไปแล้วก็โอราน่าก็ไปผิดทางนะฮะก็มีการาล่อหลอกนิดนึงนะฮะแล้วก็ผิดทางจบลงตรงที่อ่า ความจริงจะว่าจบลงไหมก็ยังไม่จบลงเลืออีกประมาณห้าหกนาทีก็ความจริงบวกถ้าเกิดบวกเวลาบีก็มีเจ็ดแปดนาทีนะโอ้โหช่วงนั้นก็คือแบบหรือว่าูกกดหัวแมนยูฮะโอเคมีจังหวะแบบตอบโต้บ้างนะครับมีจังหวะพยายามสู้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรกลับมานะครับแล้วก็เวอร์พูกก็เป็นฝ่ายกดเราซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ก็เหนื่อยใจกันนิดนึงนะฮะแต่ต้องนึกภาพตามว่าสองนัดก่อน แมนยู you, เนี่ยมันดันมาพาดกับอะไรที่แบบว่าอ่ะนัดหนึ่งเมสันเมาส์ยิงเกือบจะเป็นพระเอกแล้วอยู่ดีๆเอา้าไปทำอยู่ดีๆก็เสมอซะอย่าง,งานั้นนะฮะปล่อยให้เขายิงกลับมาได้อะไรเงี้ยหนึ่งลูกนะฮะหรือนัดที่แล้วเราเจอกับเชลซีซึ่งผมก็ดูอยู่ด้วยนัดนี้ผมเห็นคาตาเลยแบบเชียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงสติ คือเรายิงนำไปได้นะฮะสามสองเนาะอยู่ดีๆเว้ยไม่กี่อึดใจประมาณหกเจ็ดนาทีช่วงท้ายเชลซี <c oughs> <LC S 2> ได้อีกสองลูกเ <c oughs> ฉยเลยเอา้าวไอชี้หายทีนี้กูก็แพ้สิโอ้โหปวดใจมากน,น,นั้นนะฮะดูแล้วแบบอืถ้าเกิดมาไลน์นี่ถ้าเกิดไม่ใช่มาไลน์ด้เกิดผม,มอัดวิดีโอคงแบบโอ้โหหน้าแบบเซง็งชิบหายนะฮะอ่ะ แต่ก็ผ่านมาผ่านวันนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็ถือว่าเล่นกันแบบตามมีตามเกิดน่ะเล่นกันแบบะระวังกันช่วยกันนะฮะทำเกมรับให้ดีที่สุดนะฮะเกมลุกก็หวังพึ่งพาจังหวะคมๆดีๆแล้วกันซึ่งมันก็แน่นอนมันก็มีจังหวะที่ส่วนใหญ่จะไม่คมไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ไอ้สองลูกที่ได้มาก็อย่างที่ผมบอกลูกการได้มาด้วยสัญชาตญาณล้วนๆนะฮะแล้วก็ทําให้นัด นี้เราเสมอรเวร์พูลในบ้าน2ประตูต่อ2ไปด้วยประการราชนิดแหลนะฮะพูดตรงๆครับว่ายังเป็นอีกนัดหนึ่งที่เรายังใช้คําว่าโอเคแมนยูพยายามแหละแมนยูพยายามเล่นพยายามตั้งใจในการที่จะทําให้ตัวเองอยังมีโอกาสในการที่จะตีเสมอหรือมีโอกาสในการที่จะเอาชนะมาได้นะครับแต่ในความละเอียดในทีมฟอร์เมชชั่นที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็ยังมีข้อที่ ต้องโดนตําหนีกันอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เปลี่ยนตัวว่าแย่ไหมเปลี่ยนตัวไม่ได้แย่ครับเปลี่ยนตัวตามโพซิชันแหละนะฮะแล้วก็โอเคแต่แต่ถามว่าส่วนตัวผมผมเองกลับรู้สึกอยากเห็นแอนโทนีเล่นแทนแลชฟอร์ดแหละนะครับคือแลชฟอร์ดช่วงนี้ผมว่ามันก็คงจะ,ะด้วยอาการที่เขาถืออาการบาดเจ็บไว้อยู่เนาะซึ่งมันก็เห็นในนัดนี้ด้วยว่า บาดเจ็บไปอีกซึ่งไม่รู้ว่าบาดเจ็บคราวนี้บาดเจ็บต้องพักตัวอีกกี่นัดนะแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือเหมือนกับเทนฮากเหมือนยังไม่ได้เชื่อใจตัวของแอนโทนีขนาดนะักทั้งที่แอนโทนีทานัดที่ผ่านมากับเชลซีได้โอเคเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับอืมก็ความจริงอยากเห็นแบบนั้นมากกว่าแต่ก็เอาเถอะมันก็เป็นวิธีการเลือกนักเตะของโค้ชในการอ่าสเปซตัวแรกเนาะนะครับเราก็ไป จะคอมเพนใช้ไหมคอมเพนได้แหละนะครับพูดได้อยู่แล้วนะครับแต่มันก็ให้ผลกลับมาโดยที่เราก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้เสียแต้มเราเสียไปสองแหละนะครับแต่เราก็ได้หนึ่งแต้มที่ถือว่าเป็นหนึ่งแต้มราค่าของเรานะครับคือนาทีนี้พูดตรงๆนะอะไรใดๆก็ตามแต่โอเคโอกาสลุนท็อปไฟโอกาสลุนท็อปโฟเนี่ยท็อปโฟเนี่ยยากแนบมากๆท็อปไฟอ่ะยังมีโอกาสถ้า สเปอร์ไม่แพ้ภัยตัวเองนะฮะซึ่งผมเชื่อว่ามันต้องมีจังหวะที่แพ้ภัยตัวเองอีกเช่นเดิมนะฮะสำหรับสเปอร์นะครับไม่ได้แช่งนะฮะแต่ใจอยากแช่งแต่มีความรู้สึกว่าสเปอร์น่าจะยังแพ้ภัยตัวเองบ้างในบางจังหวะนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องรอรุ้นว่าจะเป็นจังหวะไหนแล้วกันส่วนตอนนี้อ่ะสิ่งที่แมนยูทำได้ดีที่สุดก็คือต้องเก็บผลคะแนนให้ได้ทุกนัดโดยเฉพาะต้องเอาชนะให้ได้มากที่สุด หลุดเสมอผมเชื่อเลยว่าไม่ควรเกินกี่เกมสองเกมเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดจะไม่พลาดเหมือนจะประมาอีกเจ็ดนัดมั้งต้องเก็บผลชนะให้ได้มากที่สุดนี่แหละคือเครื่องที่มันจะช่วยทําให้คุณยังมีหวังในการที่จะไปคว้าโคต้า์สำหรับการเล่นถ้วยยุโรปอ่ายุโรปต้องบอกว่าถ้วยยุโรปของความจริงมันได้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังได้อยู่แหละแต่มันได้ยุโรปป้าไงแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเราต้องการได้การ สิทธิ์ในการไปเล่นใน UCL นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่เราก็จะได้ไปวัดกับทีมระดับใหญ่ๆในยุโรปด้วยกันนะครับก็นั่นแหละฮะคือการบ้านที่หนักมากๆสำหรับเทนฮากนะครับซึ่งก็ยังต้องมีเรื่องต้องแก้มีเรื่องต้องปรับปวดหัวกันอีกเยอะนะครับนักเตะที่มีก็เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายนะครับเดี๋ยวอยู่ๆก็บาดเจ็บนะครับเดี๋ยวอยู่กลับมาก็ฟอร์มยังไม่ดีนะครับนักเตะบางคนที่ไม่ได้ไม่ได้แย่ คือพูดง่ายว่าไม่ได้บาดเจ็บบ่อยแต่ฟอร์มเดี๋ยวก็ผีเข้าเดี๋ยวก็ผีออกนะฮะก็นอกเหนือจากเจ้าหานูเมนูตอนนี้คนอื่นๆก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่เหมือนกันว่านักเตะเราที่มีอยู่อย่างเงี้ยมันจะทําให้เรามั่นใจในการคว้าท็อปโฟหรือท็อปไฟได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นคำถามกันไปครับก็คือแมนยู <laughs> you, มันเป็นทีมที่แบบสวิงมากๆในตอนนี้นะครับ ในช่วงเวลาหนึ่งเขาทําให้เราดีใจมากๆเขาชนะเรเวอว่าโคอย่างสะใจแล้วอยู่ดีเขาก็ไปหลุดเสมอนะครับแล้วเขาก็ไปแพ้ให้เชลซีหลุดเสมอผมลืมแล้วทีมเจอทีมอะไรมาเนี่ยก็ผมไม่ได้ดูนัดนั้นเนี่ยจังหวะนั้นไม่ได้ดูก็เลยจําไม่ได้ผมเจอใครนะฮะแต่เนี่ยแหละแล้วก็หลุดแพ้ขึ้นมาซะดื้อน,นะครับด้วยความที่เราไม่ละเอียดในเกมรับในช่วงท้ายอะ่ะนี่แหละปัญหาของ formation แมนยูตอนนี้คือ11ตัวจริงนี่คือแทนที่จะได้มีใช้ยาวๆก็ได้ใช้แค่2อสมเกมแล้วก็หายไปนะฮะอ่ะปดหัวกันไปนะครับสำหรับคนที่เชียร์แมนยูในตอนนี้นะครับแต่เอางี้ถ้าเกิดเราไม่หลอกตัวเองเราก็ถือว่าเราก็ยังมีโอกาสในการเล่นถ้วยยุโรปนั่นแหละเพียงแต่อาจจะเป็นยูโรป้าซึ่งก็แน่นอนมันก็จะมีผลต่อการเข้าตลาดซื้อขายที่เราจะได้นักเตะดีๆเจง๋จงๆมาได้น้อยลงนะฮะ สู้กันไปครับก็หวังใจว่าจากนี้อีก7นัดที่เหลือเราจะเล่นกันละเอียดเราจะเล่นเหมือนทุกๆนัดเป็นนัดชิงชนะเลิศเพื่อให้มันได้ผลที่ดีกลับมานะครับก็เชียร์กันไปนะครับสำหรับแฟนแมนยูครับส่วนแฟนลิเวอร์พูลครับก็ขอแสดงความจะบอกว่าเสียใจก็ได้ไม่เต็มปากเนะาะเพราะเราก็เสมอกันเนาะแต่การที่เราทำให้คุณสะดุดควาแต้มสมแต้มมันก็ทำให้คุณเหนื่อยขึ้น กับการลุนแชมป์อย่างที่บอกแมนยูไม่มีสิทธิ์แต่ผมก็ไม่อยากให้คุณได้เหมือนกัน <laughs> ใจผมยังเชียร์อาสซน,นมากกว่าด้วยซ้ำผมรักเจมสครอปนะแต่ผมก็ <laughs> ไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะมาควา้าแชมป์ <laughs>